การดำเนินการขยายพันธุ์เอดูไวส์นับจากที่ได้รับพระราชทานมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2562ขณะนี้มีจำนวนต้นพันธุ์เอดูไวส์จากห้องปฏิบัติการและโรงเรือนอนุบาลรวม 6,520 ต้นปลูกทดสอบที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและพื้นที่อื่นอีก5แห่งรวมทั้งปลูกเลี้ยงในตู้ควบคุมการเจริญเติบโตภายในศูนย์วิจัยชนกาธิเบศรดำริผลการทดสอบพบว่าเอดูไวส์มีลักษณะต้นและดอกแตกต่างกันคือชนิดใบแคบเป็นดอกเดี่ยวและชนิดใบกว้างเป็นดอกช่อการเพาะด้วยเมล็ดมีอัตราการงอกร้อยละ40ใบและดอกของต้นลูกผสมเจริญเติบโตดีแต่ดอกมีขนาดเล็กออกดอกไม่สม่ำเสมอนอกจากนี้ผลการศึกษาจำนวนโครโมโซมพบว่าเอดูไวส์ทั้งสองลักษณะไม่แตกต่างกันซึ่งจะมีการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์ด้วยเทคนิคอื่นในเชิงลึกต่อไปสำหรับการวิเคราะห์สารสำคัญส่วนใบดอกและรากพบสารจำนวน4กลุ่มซึ่งจะศึกษาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์ในปี2567ในด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้นำเสนอในการประชุมวิชาการพืชสนโลกแห่งชาติครั้งที่19ณจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติรวมทั้งได้จัดแสดงภายใต้กรอบแนวคิดพระมหากรุณาธิคุณสู่งานวิจัยเอดูไวส์เพื่อคนไทยในงานโครงการหลวง54ที่เซนทรัลเวิลด์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับต้นเจนเทียนหลังจากพบว่าต้นแม่พันธุ์โดยการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่ออ่อนแอเจริญเติบโตช้าจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการคัดต้นปลอดโรคสามารถเพิ่มปริมาณต้นได้เร็วขึ้นแต่ยังมีปัญหาการพัฒนาระบบรากขณะนี้จึงยังคงดำเนินการรักษาพันธุ์ในห้องปฏิบัติการซึ่งมีอยู่จำนวน20ยอดพร้อมทั้งศึกษาวิจัยไปอย่างต่อเนื่องเป้าหมายเพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์พันธุ์พืชและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้นำไปปลูกทดสอบและขยายพันธุ์ในพื้นที่7แห่งและจัดแสดงในโรงเรือนสิริวัณณวรีโบทานิคอลการ์เด้นของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางโดยมีการดำเนินการใน4รูปแบบดังนี้ 1. กลุ่มพืชที่จะขยายสู่การส่งเสริมอาชีพได้แก่รูบาบและสวิชชาร์ดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและแยกหน่อสำหรับราสเบอร์รี่จะใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและดำเนินการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2. กลุ่มพืชที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ได้แก่มะเขือเทศโดยปลูกภายใต้โรงเรือนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 11 พันรวม 52 กิโลกรัมส่วนพันธุ์เพทิลเกอร์โดบูฟซึ่งมีอยู่จำนวน7ต้นได้เก็บเมล็ดเพื่อปรับปรุงพันธุ์และบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพถั่วแขกได้ปลูกทดสอบเป็นรุ่นที่3และคัดเลือกพื้นที่เพื่อวางแผนการส่งเสริมอาชีพในปี2567 Radish ได้ปลูกทดสอบเป็นรุ่นที่2โดยพันธุ์นัวโค้กโครงจีแวกมีการติดฝักแต่ไม่มีเมล็ดแก้วมังกรสีเหลืองปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชพระราชทานในเดือนที่ผ่านมาเริ่มติดช่อดอกและผล 3. การรวบรวมพันธุ์พืชพระราชทานทั้งหมดจำนวน18ชนิด 44,000 พันธุ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลฐานพันธุกรรมได้ปลูกเลี้ยงในแปลงทดสอบในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง7แห่งและเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพปัจจุบันสามารถดำเนินการแล้วจำนวน7ชนิด 13,127 ต้น 4. กลุ่มพืชเพื่อผลิตเป็นไม้กระถางจำนวน6ชนิดโดยมิ้นท์ไทม์เบซิลอิตาเลียนพาสเล่ปลูกเลี้ยงเพื่อจำหน่ายในรูปแบบสมุนไพรสดส่วนลาเวนเดอร์จำนวน 5,000 ได้ทดสอบกลั่นน้ำมันหอมระเหยพบปริมาณน้ำมันจากส่วนของดอกมากกว่ายอดสำหรับสตรอเบอรี่ป่าได้ปลูกเลี้ยงเพื่อจำหน่ายในงานโครงการหลวง2566ในเดือนธันวาคมนี้